คุณเคยสงสัยไหมว่าจะต้องเซตผมไปทางไหนดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าจะเป็นทางขวาหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเซตผมไปทางไหนเพื่อมันเป็นทรงที่ดีที่สุดสำหรับคุณฮัลโหลเป็นยังไงบ้างครับคือผมเข้าใจนะครับมันอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆสักนิดนึงสำหรับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการเลือกทางเซตผมเนี่ยนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเกิดคุณรู้คุณก็จะรู้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมาบอกวิธีการเลือกข้างเซ็ตผมไปทางไหนเพื่อให้ทรงผมทรงนั้นเนี่ยเป็นทรงที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วก็ให้มันได้ทรงที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยถ้าเกิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนเราไปกด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของทรงผมเรื่องการดูแลตัวเองกรูมมิ่งรวมถึงสไตล์ต่างๆของผู้ชายเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนเราไปกดด้วยแล้วกันนะครับวิธีแรกเลยนะครับที่คุณสามารถบอกได้ว่าคุณเนี่ยควรที่จะเซตผมไปทางซ้ายหรือว่าจะเซตผมไปทางขวาดีก็คือดูทิศทางของผมที่มันงอกออกมาว่ามันงอกมาทางซ้ายหรือว่ามันงอกออกมาทางขวาโดยวิธีที่ดูก็คือหลังจากที่คุณสระผมหรือว่าล้างผมเสร็จแล้วและผมมันแห้งแล้วเนี่ยก็ดูว่าผมของคุณเนี่ยจะปาดไปทางไหนตามธรรมชาติโดยไม่ต้องลงผลิตภัณฑ์ใดๆก่อนนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยมันสำหรับคนที่มีผมค่อนข้างยาวสักนิดนึงเหมือนของผมแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีผมสั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้มากมายเพราะฉะนั้นวิธีที่2ก็คือดูจากขวัญของคุณคือมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องมีอยู่แล้วนะครับอย่างน้อย1อันแต่ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีหน่อยเนี่ยคุณก็อาจจะมี2อันและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มี2เนี่ยไอเสือคุณสามารถที่จะเซตผมได้ทุกทิศทางที่คุณต้องการเลยแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยมันคือจุดที่มันเหมือนผมของคุณเนี่ยจะบางมากๆหรือว่าจุดที่ผมของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าหัวล้านไปนั่นแหละจุดตรงนั้นแหละแล้วก็ดูว่าทิศทางของผมเนี่ยมันงอกไปทางไหนคือถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยมันหมุนขวาหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็แสดงว่าผมของคุณเนี่ยงอกมาด้านขวาแต่ถ้าเกิดว่ามันหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยแสดงว่าผมของคุณเนี่ยงอกไปที่ทางซ้ายโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ดูว่าคุณต้องการที่จะเซตผมทรงประมาณไหนคือของผมเนี่ยตามธรรมชาติของผมผมจะยาวไปด้านซ้ายนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมต้องการให้มันดูมีวอลลุ่มต้องการที่มันให้มันดูลุคเมสซี่ให้มันดูแบบไม่จริงจังอะไรมากมายไม่เป็นทางการอะไรมากเนี่ยผมก็จะเซตให้มันไปอีกด้านนึงก็คือทวนด้านของตามธรรมชาติที่มันงอกออกมาเพื่อให้มันสร้างวอลลุ่มแล้วก็ texture เหมือนทรงแบบนี้แต่ถ้าเกิดวันไหนที่ผมต้องการความเรียบร้อยสักหน่อยนึงมีแบบคุยงานหรือว่าต้องมีอะไรที่มันแบบสำคัญที่มันมีความเป็นทางการเนี่ยผมก็จะเซตผมไปตามธรรมชาติเพื่อให้มันดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะครับว่าคุณเนี่ยต้องการให้ทรงผมของคุณเป็นประมาณไหนถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันดูมีวอลลุ่มต้องการลุคเมสซี่ต้องให้มันดูยุ่งๆสักนิดนึงเนี่ยก็เซตส่วนทางกับทรงผมที่มันงอกออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความเรียบร้อยเนี่ยก็เซตตามทรงผมที่มันงอกออกมาแล้วก็วิธีที่3คือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยผมของคุณงอกไปทางไหนกันแน่หรือว่าคุณไม่สามารถที่จะเห็นขวัญตัวเองได้บ้านคุณไม่มีกระจกเลยเนี่ยก็ไปถามช่างนะครับคือบอกช่างตัดผมเขาเวลาที่คุณไปตัดผมเนี่ยก็ลองบอกกับช่างเขาว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องเซตผมไปทางไหนดีช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับแล้วเชื่อผมแต่ว่าช่างทุกๆคนเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยคุณแล้วที่สำคัญเขาเป็นมืออาชีพในเรื่องนี้ด้วยรวมถึงถ้าเกิดใบหน้าของคุณมันไม่บาลานซ์กันสักเท่าไหร่เนี่ยเช่นคิ้วของคุณสองข้างอาจจะสูงไม่เท่ากันข้างซ้ายอาจจะสูงกว่าข้างขวาหรือว่าตาของคุณอะไรก็แล้วแต่คือการที่คุณเซตผมไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สมดุลของใบหน้าของคุณเนี่ยบาลานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วนั่นก็เป็นวิธีการที่คุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าคุณเนี่ยควรที่จะเซตผมไปทางซ้ายหรือว่าควรที่จะเซตผมไปทางขวาดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากให้ทุกๆคนทำแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลองเซตผมดูหลายๆทรงคือลองปาดดูทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาลองดูทั้งเซตทรงยุ่งๆทรงเรียบร้อยทรงแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการขังตัวเองในห้องน้ำสัก2ชั่วโมงแล้วก็เซตผมสัก20ทรงดูว่าเฮ้ยทรงไหนเนี่ยมันเป็นทรงที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะว่ามันไม่สำคัญเลยนะครับว่าใครจะบอกว่าคุณเนี่ยเซตผมทรงนี้แล้วดูไม่ดีหรือว่าจะตัดผมทรงนี้แล้วดูไม่ดีสิ่งที่สำคัญคือว่า
คุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับทรงผมทรงนั้นเซตออกมาแล้วมีความมั่นใจหรือเปล่าตัดออกมาแล้วมีความมั่นใจหรือเปล่าแล้วความมั่นใจเนี่ยอย่างที่ทุกๆคนรู้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยให้คุณค่ามากที่สุดแล้วก็พยายามช่วยทุกๆคนให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยไปถึงจุดที่คุณต้องการโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆให้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู๊ดบาย